สาวคู่กรณีหนิงปณนิตาอัดคลิปชี้แจงสุดท้ายฝ่ายชายปล่อยให้สู้คดีเองหนิงพร้อมทนายเจอหน้าคู่กรณีครั้งแรกล่าสุดวันนี้4ตุลาคม2566หนิงพร้อมทั้งทนายความและผู้จัดการส่วนตัวได้เดินทางมายังาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางย่านจตุจักรเมื่อศาลได้นัดไกล่เกลี่ยรอบที่3ซึ่งมีรายงานจากผู้สื่ข่าวว่า ทางด้านคู่กรณีของหนิงได้เดินทางมาถึงก่อนและได้เข้าไปรอในศาลเพื่อไกล่เกลีย่ยตามนัดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่หนิงจะได้เผชิญหน้ากับสาวคู่กรณีล่าสุดทางด้านสาวคู่กรณีได้ออกมาอัดคลิปสั้นๆลงบน Facebook ส่วนตัวหลังจากศาลได้ทําการนัดไกล่เกลีย่ยครั้งที่3โดยเธอได้ออกมาเผยว่า หลังจากที่เจอพี่นิงเอ็มก็ได้เคลียร์ปัญหาแล้วก็อยากจะขอโทษในสิ่งผิดพลาดไปสิ่งที่คิดผิดเชื่อคำผู้ชายทั้งๆท,ท,ที่มีคนเตือนครอบครัวก็เตือนแต่ก็ยังเชื่อในสิ่งที่เขาสร้างฝันขึ้นมาให้ไม่ว่าจะว่าร้ายพี่นิงหรือบอกว่าครอบครัวเขาไม่ชอบพี่นิงหรือพาไปหายาดหาผู้ใหญ่ที่ทำให้เราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดและเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยให้คดีนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็พูดว่าก็ไปสู้กันเองแล้วกันคนที่ช่วยเอ็มตอนนี้คือพี่นิงที่เข้าใจและให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้น อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่เชื่อใจใครบางคนมากเกินไปทําให้กลับมาทําร้ายตัวเองและสิ่งหนึ่งที่เอมเคยได้ยินพี่หนิงพูดว่าเป็นพ่อที่ดีให้ได้สักครั้งจากการกระทําของเขาในครั้งนี้เอ็มคิดว่าเขาไม่น่าจะดูแลใครได้ในชีวิตของเขาเลย